อารยาบัวจากผู้ตกรอบเวทีมิสซิสซิปปีสู่นางแบบโกอินเตอร์ที่อเมริกาฮะใช่หนูได้ยินเลยโว้ยหนูฟังประวัติอย่างเดียวยินหลังไปดีหนูร้องไห้เลยเวลาอินเนอร์ตอนเราเดินแบบเราทำหน้าไงหนึ่งสองสามทำหน้าทุกคนที่ทุกคนด่าเราแต่หน้านั้นแหละที่มันทำให้เราได้ขายได้ทุกวันนี้เราเคยได้รับค่าตัวสูงสุดกี่บาทสมมติวันนี้มีคนเดินมาไหมอะไรอย่าบ้องมันจะตอบอะไรเสื้อเสื้อกูจะบ้องกันเรื่องของกูสวัสดีค่ะโอ้ยน้องบัวแต่อันดับแรกต้องขอบคุณมากที่แวะมาพี่นันสัมภาษณ์วันนี้ต้องมาสัมภาษณ์ชีวิตของต้องใช้คำว่าสาวทรานได้อยู่ไหมหรือว่าQueer diversity มันไม่มีคำหนังเลยค่ะใช้คำว่าบัวละกันโอ้ยชอบมากก็เป็นแค่คนนะพี่นาดไม่ได้มีเพศไม่ได้มีอะไรเอออารยาบัวปีนี้เท่าไหร่คะ30ค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนางแบบมืออาชีพเออหลายคนคงจำน้องบัวได้จากตำนานเพราะฉันคืออารยาบัวเพราะฉันคืออารยาบัวแล้วพี่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจากคนที่ตกรอบเวทีมิสซิสซิปปีวันนั้นอ่ะจะกลายมาเป็นนางแบบมืออาชีพที่โกอินเตอร์อยู่ที่อเมริกาหนูก็ไม่คิดมันมาแบบยิ่งกว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะมันอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้หอมหมอมอจะนั่งชิวของบัวไปแล้วก็เผื่อมีอะไรจะแชร์ให้คนดูละกันอย่างแรกเลยบัวคนที่ไหนคนราชบุรีคนงามมันโป่งมังกรสมัยตอนเด็กๆที่เราแบบอยู่ลาดลีเคยมีความคิดอยากเป็นนางแบบไหมคะไม่เคยแต่ว่าตอนเด็กอะมีความคิดที่จะเป็นมิทิฟานี่เพราะว่าย่าเปิดทีวีแล้วก็เป็นปีของพี่ฟิล์มอยากเป็นแบบพี่เขาเพราะแบบตอนนั้นก็ต้องบอกว่าพื้นที่หรือว่ากรอบของสาวทรานในบ้านเราตอนนั้นก็ต้องเป็นมิสซิปปีใช่เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่านางแบบคืออะไรเราแบบต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยมายังไงต่อเหมือนได้มีโอกาสแม่เขาย้ายมาอยู่อเมริกาก่อนแล้วหนูก็เลยตามแม่มาจำได้ไหมความรู้สึกตอนมาอเมริกาครั้งแรกไม่ชอบ ไม่ชอบเลยเป็นประเทศที่หลายคนใฝ่ฝันอยากมาสักครั้งนะไม่ชอบเพราะว่าเรามาอยู่ในแอร์เมนที่บรรยากาศในโรงเรียนคนขายยาอะไรอย่างเงี้ยยาหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ชอบก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบบรรยากาศแบบไม่ชอบเราไม่ชอบต้องทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองอะไรรู้จริงคิดถึงบ้านโป่งคิดถึงบ้านโป่งที่แบบว่าใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องทำอะไรแล้วหลังจากนั้นก็ไปไทยแล้วก็เหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ทำให้ต้องแบบกลับมาเมกาอีกรอบแล้วเหมือนแบบเราก็ทำอะไรทรานเซคชั่นอะไรเรียบร้อยนะเสร็จปุ๊บก็เหมือนแบบรู้จักกับรุ่นพี่ที่เขาอยู่ที่นิวยอร์กเขาจะเปิดเอเจนซี่นางแบบนางแบบที่นิวยอร์กแล้วหนูก็ถ้าทำก็ได้ก็เลยสายกับเขาคือแต่อินเนอร์เราก็ไม่ได้อยากจะเป็นนางแบบมืออาชีพอะไรก็ทำเพราะว่ามันสนุกมันมีอะไรให้ทำพอเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราไม่เอนจอยกับหน้าอกสีซีซีเท่าไหร่475นั่นแหละอยู่ไม่ค่อยเอนจอยหนูก็เลยบินกลับไทยไปเอาออกก็คือตอนนี้ไม่มีหน้าอกตอนนี้ไม่มีหน้าอกรู้สึกว่าหนูไม่แฮปปี้กับสิ่งที่อยู่ไอ้เนี่ยมันคืออะไรวะเข้าใจปะไอ้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะรู้สึกแบบไม่อยากมีอะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเป็นแบบมาแบบอะไรเยอะอะมีเคิร์ฟขึ้นมาใช่พอเป็นกับไทยปุ๊บแล้วพี่แอนนาเขาเหมือนเขาเป็นรุ่นพี่ของคนที่ทำเอเจนซี่ที่นิวยอร์กพี่แอนนาก็เลยเฟซบุ๊กมาถามหนูว่าหนูสนใจนะจะประกวดที่ฟาร์มไหมตอนนั้นนี่แหละจะเป็นที่มาของตำนานฉันคืออารยาบัวใช่ถ้ามันเป็นโอกาสแล้วก็เราก็ไม่ได้เสียอะไรแล้วตอนที่ไปประกวดทิฟฟานี่เป็นยังไงบ้างคะจอยจอยสุดๆอยากทำอะไรได้ทำไม่สนอะไรใจอะไรเลยนะนางงามพาฝากแดงอีนี่สีน้ำตาลไคลี่ตอนนั้นยกไคลี่คลาสไงสีน้ำตาลสีดำมาเลยในกองคนเดียวแล้วตอนนั้นเราได้เข้ารอบตอบคำถามด้วยใช่ได้จำได้ไหมจำได้สิอะไรครับคุณคิดว่าคุณมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นๆที่เข้าประกวดในค่ำคืนวันนี้ครับขอคำตอบชัดๆตรงๆไม่ต้องเคอะเขินหรือเหนียมอายอืม
แน่นอนค่ะน้องบัวมีความมั่นใจที่ไม่เหมือนใครเพราะชุดที่น้องบัวมาน้องบัวไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อนน้องบัวไม่เคยผ่านเวทีงานวัดหรือเวทีการประกวดนางงามมาก่อนสิ่งนี้ล่ะค่ะจะบ่งบอกว่าน้องบัวมีความมั่นใจและมีเอกลักษณ์ตัวส่วนตัวของตัวเองคืออารยาบัวค่ะก็ตอบงงๆคือชัดใหม่อะเนาะคือแบบว่ามันเป็นนางแบบไม่ใช่สายแบบสปีชอยู่แล้วเหมือนแบบคิดอะไรก็ตอบแบบนั้นอะแต่ในความหมายของบัวจะสื่อว่าเราไม่ fresh ใช่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยประกวดตรงนั้นแต่เรามาอยู่จุดตรงนี้ได้อะเพราะว่าเราเป็นเราก็เลยใส่ชื่อไปว่าเพราะฉันคืออะไรอะบัวแล้วจำได้ว่าตอนฟีดแบ็กมันเป็นยังไงหลังจากตอบค่ะหนูได้ยินเลยคนทุกคนว่าโอ้ยใช่หนูได้ยินเลยโอ้ยน้องฟ้าประมาณอย่างนี้หลังจากที่หนูร้องไห้เลยร้องไห้ที่แบบว่าทำไมเราไม่เรียบเรียงคำพูดดีๆก่อนที่จะตอบหลังจากที่โดนโซเชียลบูลลี่เปล่าแน่ใจใช้คำนี้เปล่าเพราะหนูไปโฟกัสกับคอมเมนต์เยอะมากในเพจนางงามตอนนั้นเราโดนคอมเมนต์ว่าอะไรมั่งโอ้ยตอนนั้นโดนคอมเมนต์เยอะมากเกี่ยวกับน้ำเสียงพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ชัดแล้วก็เหมือนจะสวยเลยผอมไปมันหน้าดูคือครับมันมีคำมันเยอะมากมันไปเรื่อยแล้วมันเยอะมันเยอะจนแบบเรารู้สึกเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วว่ะเราไม่อยากอยู่ตรงสปอร์ตคือหนูแบบดีเพรสมากจนแบบไม่ต้องกลับแถวเองหนูรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะกูมาทำอะไรวะความฝันเรียนหายไปเยอะมากหนูรู้สึกแบบไม่เอาละมันจะมีคำพูดว่ามันจะชื่อหนูตอนนั้นเป็นอารยาบงแต่คนเรียกหนูอารยาบงมันมีความว่าบงไอ้คำว่าบงเนี่ยมันเหมือนมันหยุดแบบบงเข้าใจปะย้ำเราแบบอุ้ยเมายาคุมบงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจว่าอาจจะพูดสนุกแต่ตอนนั้นเหมือนแบบว่ากูไม่ได้อยากบงอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเพอร์ซันนอลกูหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็พยายามไม่อยากจะแบบไปอธิบายใครเยอะอ่ะเพราะรู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นแบบเขาได้หนูก็เลยงานขอเก็บตัวกลับไปแล้วเองไปเรียนไปทำงานชิลไปดีกว่าคือไม่เอาแล้ววงการบันเทิงไม่เอาเลยโอ้แล้วทุกวันนี้เรายังกลัวคอมเมนต์อยู่ไหมทุกวันนี้ไม่กลัวแล้วนะทุกวันนี้ไม่กลัวแล้วถ้าเราสดทุกวันนี้ไม่กลัวแล้วเราคิดบวกได้แต่ผลพวกเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเอาพลังบวกของเราไปให้เขาอะเพราะเขาไม่ได้ให้พลังบวกกับเราสมมติวันนี้มีคนเดินมาไหมอะไรอย่าบ้องมันจะตอบอะไรเสื้อมึงจะบ้องก็เรื่องของกูเข้าใจปะก็จริงเข้าใจปะมึงจะคิดว่ากูบ้องก็เรื่องของมึงสิ่งที่กูทำตรงเนี้ยกูแฮปปี้ทำตรงนี้กูแฮปปี้ที่กูจะใช้ชีวิตแบบนี้กูเอนจอยแบบนี้แต่มึงคิดว่าสิ่งกูทำมันบ้องเรื่องของมึงค่ะแล้วจากวันนี้เราแบบโอ้ยบาดเจ็บหนักมากหนีก็ไปอยู่ LA มาเป็นนางแบบขึ้นบิลบอร์ดกลางอเมริกาได้ไงอาการเป็นอะไรบวมมันก็ได้ภาษีของชื่อคนรู้จักเยอะคนเราคนนี้มีคอนเนคชันมากขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะต้องขอบคุณก่อนว่าอาเนี่ยให้อะไรหนูบ้างไม่ใช่ว่าให้แต่แบบความเครียดเลยหนูได้โอกาสเยอะมากแบบคนเราคนนี้โอกาสให้หนูเยอะมากเพราะหนูก็เป็นคนที่ขวาหนูก็เลยว่าโอกาสมาแล้วกูทำทุกอย่างจำตอนที่เราได้เดินแบบที่อเมริกาครั้งแรกได้ปะจับได้ความรู้สึกเป็นไงคะความรู้สึกสนุกเอนจอยรู้สึกแบบได้โชว์ได้แบบเอาจริงไม่อยากหลบตัวเองสวย รู้สึกว่าสวยมองฉันสิเออฉันสวยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นเราก็เริ่มกลับมาสดใส move on จากคอมเมนต์แย่ๆใช่ใช่ใช่สดใสแต่ว่าพอทำได้แป๊บนึงอ่ะหนูรู้สึกแบบว่าทำสนุกละมันเหมือนมันอิ่มแล้วมันยากแล้วมันก็เหมือนยังไม่สุดมันเหมือนเราไม่เอาละพอละพอแพ้ละอะไรเงี้ยเหมือนยอมแพ้มากกว่าคือการแข่งขันมันสูงเหรอด้วยการแข่งสูงด้วยแล้วบวกกับว่าตอนนั้นยังมารู้สึกลอสรู้สึกแบบหลงทางกับตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรหนูก็เลยปิดวาจาตัวเองไปอยู่ที่เอาอีกครั้งนึงแล้วหนูก็นั่งสมาธิเขาสเปเชียลจริงๆเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต็งแล้วก็หมุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันใช่ไม่เอาชีวิตตรงนี้ละไม่อยากได้อะไรแล้วหนูจะอยากไปฮาวายบุกตรวจเรียบร้อยแล้วมีข้อความเด้งมาในจีฉันอยากจะถ่ายเธอยินมาที่หยอกได้ไหม
เป็นเฟนตี้บิวตี้ของดิฮาน่าจักรวาลเหมือนแบบจะต้องพากูมาเป็นหมอจากสังกัดไทยเสร็จปุ๊บมีเอเจนซี่ตอบว่าฉันอยากจะเซ็นสัญญากับเธอเอเจนซี่ล่าสุดเนี่ยพอเหมือนกับว่าเราได้งานที่มันใหญ่มันก็จะเปิดประตูสู่โอกาสต่อไปเรื่อยๆโอกาสในชีวิตมันปังขึ้นเรื่อยๆยังไงมั่งมันปังตรงที่ว่าพอใส่ปุ๊บหนูได้ไปแคสอเล็กซานเดอร์แวงเลยและอเล็กซานเดอร์แวงก็เขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นเธอต้องบินไปปารีสเพื่อไปแซงโรแลนด์หนูก็เอายังไงดีอ่ะเขาบอกเธอไม่ต้องคิดแล้วเขาบอกเธอจะมาคิดอะไรอีกเก็บกระเป๋าแล้ววันรุ่งขึ้นบินไปปารีสเลยพอหนูไปปุ๊บก็กินอยู่ในแวร์เฮาส์เลยโอ้โหการได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอ่ะมันมีโปรเซสยังไงบ้างตอนนี้เขาไปแคสรันเวย์เขาใช้หนูเป็นชุดกองแล้วข้างในมันเป็นแบบห้องใหญ่มากและซีลิงสูงเป็นแบบอารมณ์เหมือนวังแต่ให้หนูเดินคนเดียวแล้วเป็นแอนโทนีที่เป็นครีเอทีฟแซมยืนแล้วก็ดูหนูเดินพอหนูเดินเสร็จปุ๊บเขาก็กับปิดตาหนึ่งทีใส่ผมก็ยังไงล่ะยังไงล่ะตอนนั้นเราเดินจับอินเนอร์ใช่ไหมเราเดินยังลองเล่นหนึ่งโอ้โหโดนแรงมากเดินแบบโบ๊ะ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 นี้เลยเวลาอินเนอร์ตอนเราเดินเราทำหน้าไงหนึ่งสองสามทำหน้าทุกคนที่ทุกคนด่าหนูแต่หน้านั้นแหละที่มันทำให้เราได้ขายได้ทุกวันนี้เห็นพลังจากนั้นกลับมาโรงเรียนเอเจนต์หนูบอกว่าเธอได้บุ๊คหนูกรี๊ดเลยยังไงกี๊ดหยุดยับแล้วยังไงอีกก็ถ่ายจำเป็นแซงเดินวาเลนติโน่เดินลิโอเวนอะไรเงี้ยกุชชี่กุชชี่นี่คือยากสุดต้องบินไปเที่ยวเองแล้วเขาอ่ะจะเปิดโรงแรม3ที่แบบ3ที่เลยแล้วโรงแรมนั้นอ่ะทุกห้องอ่ะเป็นนางแบบในแบบหมดเลยทั้งโรงแรมแล้วหนูรู้สึกแบบนี่ยังไงวะเนี่ยคือแบบแดดก็เผาไปแล้วก็ไปนั่งดูคนนั้นขึ้นไปคนนี้วนรถไปรถตู้กลับมาส่งอีกคนต้องบางคนแคมป์แล้วก็แล้วกระเป๋าบินกลับเลยคือมันเห็นเดี๋ยวนั้นแล้วอีนี่ตุ๊บแล้วใช่อีนี่ตุ๊บแล้วใช่แบบบางคนบอกไปรถหล่อยังไงล่ะทั้งวันกว่าจะได้แคมป์แล้วกว่าจะได้แคสต้องเจอแคสติ้งไดเรกต์ก่อนมานั่งมาคุยก่อนว่าชื่ออะไรมาจากไหนอะไรยังไงเราต้องกลับมาโรงแรมก็ต้องมารอคำตอบว่าอ่ะแคสต์ตรงนี้ผ่านแล้วนะก็ต้องไปแคสต์อีกทีนึงอินเนอร์ตอนเดินแคสต์กุชชี่เดินไงโอ้ยจำไม่ได้แล้วตอนนั้นกลัวตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยรู้สึกว่าเดินไม่ดีด้วยแต่พอเดินเสร็จปุ๊บแล้วเดินกลับมาเขาไม่ได้บอกเรานะเขาไม่ได้ขยิบตาให้เราเขาไม่ได้ขยิบตาเขาเรียกคนข้างเป็นฟิลแบบเหมือนผู้ช่วยผู้ช่วยโอ้ยภาพเหมือนล็อกแฟชั่นใช่เขาก็เลยมาเรียกว่าอ่ะไปฟิตติ้งชุดแปลว่าได้แล้วยังเอ้าพอฟิตติ้งชุดเสร็จปุ๊บไม่ได้แปลว่าเราได้เลยนะคะอีคนที่แบบว่าทัดจมูกไปสิบคนเอ้าฟิตชุดเยอะกว่ากูอะยังไงล่ะคือเดินอินเนอร์เดินห่างปุ๊บต้องมาใส่ชุดแบบเดียวอีก10คนแล้วดูว่าใครใส่จึ้งสุดใช่เอามาแบบตรงบอร์ดอะโบโบโบอะใครได้ใครได้ใครได้แบรนด์ระดับโลกมันโหดเนาะแต่สุดท้ายได้จ้ะวันนี้เดินรันเวย์กุชชี่อินเนอร์เป็นไงโอ้ยเดินมันอินเดอร์มันเลยแบบกล้องอยู่ไหนจ้ะมองหากล้องมีครั้งหน้าเดินช้ามากคิดในใจโอ้กูไม่ได้เอถามแน่เลยกว่าจะแข่งได้แล้วตั้งแต่ทำงานในวงการนางแบบมางานไหนที่เราแบบอุ้ยภูมิใจพราวที่สุดเลยทุกงานอ่ะเราเต็มที่ทุกงานไปแล้วเราก็รู้สึกคือทุกงานเลยก็หนูก็ยังมีความแบบสเปเชียลอยู่นะใช่ความแบบไม่หลุดไปกับแบบวงการมายาเอ่ยใดอะไรเงี้ยหรือเปล่า การได้เป็นนางแบบมืออาชีพเราเคยได้รับค่าตัวสูงสุดกี่บาทสูตรไม่ถึงล้านนะไม่ถึงล้านบาทโหดมากก็ไม่เกินการจะเป็นนางแบบต้องเตรียมตัวอะไรมั่งมันมีจำกัดไหมรักตัวเองต้องผอมต้องแบบต้องใช้คำว่าอย่าไปยาวต้องใช้คำว่าอย่าไปยาวว่าด่าปูยอจริงจริงต้องใช้คำว่าอย่าไปยาว
เพราะว่าเราต้องออกมาจากข้างในอ่ะเราต้องรู้ว่าเราคืออะไรเรามีอะไรแล้วข้างในเราเนี่ยเรารักตัวเองมากแค่ไหนคนที่เขาเห็นเราอ่ะมันจะรู้สึกมาจากข้างในว่าเออเธอรักตัวเองเธอก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครมันขาดได้ไงเนาะเออการสังสรรค์กันมากใครเขาอยากจะได้มันแบบก็จริงค่ะสังเกตนางแบบโลกทุกคนแบบมีคาแรคเตอร์ตัวเองหมดทุกคนรู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรฉันไม่ต้องพยายามเลิศแต่ต้องความเลิศกว่านั้นคือล่าสุดเรื่องราวความรักยังไงคะลูกบัวออนเดทกับหญิงไม่หนูตามไม่รู้ต้องทำเป็นกระเทยเหรอชีวิตฉันนี้เนี่ยชีวิตฉันนี้ไปยังไงอยู่ๆเรากลายมาเป็นแบบว่าออนเดทกับผู้หญิงได้ยังไงหนูไม่ได้ติดหนูไม่ได้มองคนดีเพศหนูมองเชื่อใจตัวเองหนูใช้ความรู้สึกตัวเองมากกว่าหนูจะไม่ใช้ตรงนี้คิดว่าอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้ผิดหรือเปล่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกครับดิฉันไม่รู้ดิฉันไม่มีกฎดิฉันใช้ความรู้สึกเท่านั้นเลิศแล้วพอเราใช้ความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องมีกรอบเรื่องเพศมันเป็นยังไงบ้างความรักอันนี้ก็รู้สึกแบบดีมากๆนี่ก็ยังไงเอางี้จากอารยาบงที่คนอุ้ยคนในไทยแล้วกันเนาะปัจจุบันนี้กลายมาเป็นนางแบบมืออาชีพที่อเมริกาเมียอยากบอกอารยาบัวไหมบอกอะไรอ่ะไม่บอกปะเลิศอีนี่ช็อตไปเลยเราไม่ต้องบอกให้บอกอะไรอ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นความรู้สึกของตอนนั้นไปอ่ะถ้ามันไม่มีตอนนั้นอ่ะอาจจะไม่แข็งแรงเท่าทุกวันนี้เออพี่เชื่อเรื่องนี้บอกไปก็เท่านั้นว่าตอนนั้นมันรู้สึกแบบนั้นไปแล้วอยากทำอะไรก็ทำมีความสุขมีความสุขก็สุขไปสิบางคนว่าเฮ้ยมีความสุขเกินไปก็สุขไปสิก็ไปเลยเดี๋ยวไปเลยเศร้าเดี๋ยวเขารู้เองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณน้องบัวมากได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานระดับโลกเนาะพราวภูมิใจเหมือนกันนะเพราะเราก็รู้จักกันตั้งแต่แบบนานมากแล้ววันนี้เห็นน้องบัวได้แบบขึ้นแอดเดินแบบรันเวย์ที่มันเป็นแบบนี้เราจะโหบัวมันเลิศเคยมองกระจกแล้วเราบอกอีบัวมึงเลิศเนี่ยนี่ปะไปพูดทุกวันมันต้องเป็นเอนเนอร์จี้แบบนี้ใช่หนูพูดทุกวันมึงเก่งว่ะเออมึงเก่งลดอะไรเงี้ยพูดตลอดนะฮะคุณมากแล้วก็รอติดตามเส้นทางนางแบบต่อไปหรือไม่ก็อาจจะโผล่จีเป็นเจ้าลัทธิอยู่ฮาวายติงเป็นไปได้เป็นไปได้หมดพอคุยกับบัวเสร็จวันนี้เชื่อว่าบัวเป็นไปได้หมดเป็นไปได้พรุ่งนี้อาจจะบินไปบวชอยู่ฮาวายก็ได้หนูอ่ะมีความคิดที่อาจจะแบบสร้างที่ปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยเห็นไหมเออหลายอย่างเกิดได้หมดเกิดขึ้นได้หมดจริง